เวฟ110ไอตัวเก่านะก็คือเป็นตัวเก่านั่นแหละปี2014เดี๋ยววันนี้พามาดูสเต็ปลูก54แล้วก็มีแคมมีใส่คัดมือใส่อะไรมาแล้วแต่คันนี้เนี่ยเน้นแรงอย่างเดียวแต่เน้นเป็นสเต็ปแบบคล้ายๆเหมือนกับวิ่งท้ายวิ่งคลิปดันโลนะมาดูสภาพรถเนี่ยมานี่มีน้ำยาวอยู่นะย่อหน้าย่อหลังมามาฟังเสียงเครื่องเลยดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้จูนนะยังไม่ได้จูนมาฟังเสียงเครื่องก่อนเป็นไงรถไม่มีสตาร์ทมือก็สมบูรณ์ดีอยู่นะก็บอกรถมาแล้วว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วยังเปลี่ยนมาเรียบร้อยมาเบิ้ลรอบดูว่าเป็นไงก็โอเคอยู่นะรถก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรอบให้ประมาณ 10,000 กว่ารอบแล้วกันประมาณ 11,000 ประมาณนี้แล้วก็จูนน้ำมันให้สักนิดหน่อยหนึ่งคันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากจูนหลังจากรีแมปกล่องไปแล้วรถเป็นยังไงบ้างมาดูกันอันนี้ก็รออัดไฟนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอให้เครื่องมันรันสักครู่แบตเตอรี่พร้อมนะประมาณนี้โอ้โหคันนี้บอกได้เลยแม่งหลายรอบมากเพราะว่า1ไฟตัวลูกรถ54เนี่ยผมไม่มีไฟก็เลยจูนสดๆเลยแต่ผมคิดลูกค้าไปบอกไปแล้วว่า500บาทอ่ะมาฟังเสียงแล้วกันเพราะคันนี้มีปัญหารู ID มันเล็กมันไม่สามารถอากาศมันออกไม่เต็มนะแต่ลูก54แล้วก็ใส่วอชิตัว J145 มาด้วยเนี่ยน้ำมันมันเหลือนี่ก็บีบกันหลายรอบมากแล้วก็เพิ่มไฟปรับรอบ 11,500 มาฟังเสียงกันว่าเป็นไงบ้างสตาร์ทง่ายเดินเบานิ่งๆแต่คันนี้ไม่มีหอบไม่มียิงนะนี่สตาร์ทง่ายเดินเบานิ่งๆเดินเนียนๆเลยเนียนสวยคลิกเปิดคันเร่งแรกๆเนี่ยเบามากนะเปิดคันเร่งได้ดีมากเดี๋ยวจะมาล็อกรอบให้ดูแล้วกันได้ประมาณนี้แหละ11,500รอบทีนี้เดี๋ยวให้เจ้าของรถไปลองดูก่อนนะครับส่วนใครที่จะมาปรับปรุงปรับแต่งอะไรยังไงเนี่ยเชิญสาขาตลาดเก่าได้เดินบวชนี่โปรโมชั่นพิเศษ299บาท300มีทอนนะฮะจูนได้เต็มที่ยกน้ำมัน E20 E85 ได้หมดเลยนะครับเจอกันคันนี้ฝากคันนี้ไว้110 ไอ้ครับ